ที่บุคลากรด้านการข่าวของสถานีวิทยุโ,โทรทัศน์แห่งประเทศไทยทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคเลยครับจากทั่วประเทศเขามาร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวโทรทัศน์เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ทักษะและเทคนิคการนำเสนอให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ในการเปิดการสัมมนา,านะครับคนโทสันเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเน้นย้านะครับให้บรรดาผู้เข้าร่วมงานสัมมนา,าเนี่ยเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นซึ่งการสัมมนา,าครั้งนี้จะช่วยให้การนําเสนอข้อมูลข่าวสารและก็การผลิตรายการนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความน่าสนใจโดยเฉพาะการขยายแนวนโยบายจากส่วนกลางอย่างเช่นเรื่องของข้อกฎหมายที่ประชาชนควรทราบและมีความเข้าใจ รวมไปถึงการสะท้อนจากประชาชนถึงการรับรู้และการตอบสนองถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายของรัฐสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตลอด2วันนี้นะครับ ผู้เข้าร่วมสัมมานาจะได้ความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีจากภาคปฏิบัติซึ่งหัวข้อการสัมมานาก็จะมีทั้งการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลการพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการนำเสนอข่าวและรายการรวมถึงการวางแผนการผลิตและอนาคตทีวีไทยครับ